ำหรับท่านอิงว่าท่านก็ต้องดูด้วยอะนะคะต้องดูทุกอย่างเพราะว่าก็อยากให้กลับมาแล้วเป็นเรื่องดีๆไม่อยากให้กลับมาแล้วกำลังมีความวุ่นวายอยู่หรือเปล่าหรืออะไรก็ตามหรือว่ากำลังอยากให้สงบหรือยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะก็ต้องดูอิงว่าดูให้เหมาะสมมากกว่าไม่ได้มีต้องแบบมีปัจจัยอะไรทำให้แบบกลับหรือไม่กลับอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ก็ต้องดูเวลาที่เหมาะสมในระหว่างนี้ถ้าเกิดว่าในเดือนกรกฎาคมเนี่ยการจัดตั้งรัฐบาลยังเกิดขึ้นไม่สำเร็จแล้วพลเอกประยุทธ์ยังเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการอยู่มันจะส่งผลกระทบกับทำลายการเดินทางกลับมาของคุณพ่อคิดว่าอันนี้ไม่น่ามีผลนะคะอันนี้น่าจะเป็นในเรื่องของคุณพ่อก็เคยให้สัมภาษณ์อยู่แล้วเคยพูดอยู่แล้วว่าไม่ได้เป็นผลอะไรในการที่ว่ารัฐบาลไหนจะเป็นรัฐบาลอยู่นะคะก็ท่านก็จะกลับมาเข้ากระบวนการยุติธรรมอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็เหตุผลหลักๆคุณพ่อได้บอกคุณไหมคะว่าทำไมถึงกำหนดเป็นเดือนกรกฎาคมอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าคิดว่านะคะน่าจะเป็นคุณพ่อชอบเดือนนี้อยู่แล้วก็เป็นเดือนเกิดของท่านด้วยนะคะที่เคยบอกว่าเวลาสมมติจะเปิดตึกเปิดอะไรของท่านสมัยก่อนท่านก็จะยึดเขาเรียกว่าอะไรยึดวันเกิดคนในครอบครัวเป็นหลักวันเกิดคุณพ่อวันเกิดคุณแม่วันเกิดลูก3คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นสมมติเปิดตึกใกล้ๆเดือนสิงหาก็เป็นวันเกิดอิงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะยึดหลักแบบนั้นมากกว่าไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นนะคะโอเคเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอยกินกาแฟเกิดเป็นเสื้อสีนี้มาแล้วเกิดเป็นสีเดียวกันแล้วเข้าไปหน่อยไหมจัดอะไรคุณอิงค่ะเดี๋ยวนี้จะถามเรื่องความคืบหน้าเรื่องของการรีแบรนด์ทางเมืองไทยอะค่ะตอนนี้เนี่ยคณะทำงานแต่ละชุดเนี่ยมีการโอ้ก็หลายเรื่องนะคะตอนนี้จริงๆก็เรารีแบรนด์เนี่ยไม่ได้มองไปถึงการปรับโลโก้หรือสีอะไรของพรรคนะอันนั้นก็คือยังเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราก็จะมีวิธีสื่อสารที่เหมาะสมกับโลกยุคปัจจุบันมากขึ้นเร็วขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มมีการปรับมีการประชุมกันหลายแมตช์เหมือนกันค่ะเมื่อวานเห็นหัวหน้าก้าวไกลมาใช่ไหมใช่เห็นแล้วไปกินช็อปตอนแรกเห็นในข่าวว่าคุณพิธานะคะเชิญไปทานอเมริกาโน่ส้มแต่ว่าทานกาแฟไม่เป็นแต่ยินดีไปนะคะขอช่วยเตรียมเมนูอื่นไว้ด้วยที่ไม่ใช่กาแฟได้หมดค่ะโอ้แน่นอนค่ะแน่นอนค่ะเขาอุตส่าห์มาถึงนี่เลยบอกว่าต้องลองชิมดูว่าช็อกมิ้นท์เราอร่อยจริงเมื่อวานคุณพิธาได้ชิมแล้วบอกว่ากินกาแฟส้มกับช็อกมิ้นท์รวมกันแล้วแบบว่ากลมกล่อมพอดีอยู่ร่วมกันได้ครับแน่นอนค่ะกลมกล่อมค่ะอร่อยค่ะแต่ว่าบอกอย่างเดียวเลยว่าขอไม่เอากาแฟเท่านั้นแหละนอกนั้นทานได้หมดค่ะอยากลองเห็นมีหลายอย่างอยู่ที่โซบาใช่ไหมที่โซบามีโอกาสไปค่ะนั่นสิยังเลยค่ะเดี๋ยวรอทางคุณเดี๋ยวลองคุยกับคุณพิธาก่อนว่ายังไงเขาไม่ได้ซ้อมค่ะวันนั้นเจอที่พี่ทีมที่งานไพร์มันส์อ่ะก็ยังถามอยู่ว่าเนี่ยเห็นเขาบอกว่าพี่บอกว่าจะร้องเพลงขอให้เหมือนเดิมกับอิงก็แบบว้ายบอกว่าโอเคค่ะถ้ามีโอกาสก็จะร้องกันแต่ความจริงเขินค่ะแต่ไม่มีปัญหาในการร่วมร้องเพลงด้วยค่ะวันนี้ไม่ได้เข้าประชุมนะคะอิงมาทำงานแล้วก็เดี๋ยวมาให้กำลังใจคนอื่นๆมาทักทายค่ะไม่ได้เข้าประชุมด้วยให้ทางพวกกบหประชุมไปค่ะขออนุญาตถามเรื่องกระบวนการเดินทางของคุณพ่อกระบวนการต้องมีการประสานทางการไทยบ้างไหมคะหรือว่ากระบวนการเป็นยังไงตอนนี้ยังไม่มีการประสานอะไรที่อินทราบนะคะก็แต่คิดว่าในการแพลนการกลับมาของคุณพ่อเนี่ยก็น่าจะค่อยๆคืบหน้าไปเพราะว่าก็อีกไม่นานแล้วนะคะที่ท่านจะกำหนดจะกลับมาแล้วก็แน่นอนค่ะกลับมาเข้ากระบวนการยุติธรรมตามปกติค่ะก็จะมีการกระบวนการที่ก็ประสานที่ง่ายคงต้องมีนะคะคงต้องมีแต่ว่ายังไม่ได้อัปเดตกันว่าประสานอะไรไปแล้วบ้างคุณพ่อน่าจะจัดการอยู่ค่ะเดี๋ยวเขาน่าจะถามมาให้นะหมายถึงว่าเอาเรื่องของการขอเดินทางกลับประเทศไทยแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมคุณทักษิณคุณจะเป็นคนดำเนินการเองเลยค่ะหรือว่าส่วนครอบครัวจะต้องช่วยดำเนินการไหมคะตอนนี้เนี่ยถ้าเอาส่วนของครอบครัวเลยก็คงเตรียมความพร้อมไว้ให้อ่ะนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสะดวกสบายหรือการต้อนรับอะไรเงี้ยค่ะก็เราก็คิดไปหลายแบบเราก็ไม่ทราบว่าจะต้องผ่านต้องเจออะไรบ้างนะคะเราก็คิดหลายแบบแล้วก็พยายามคิดด้านดีด้านบวกไว้อ่ะนะคะแล้วก็ถ้า
ก็เรื่องรักษาความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยก็เตรียมคร่าวๆไม่ได้มีอะไรมากมายอะค่ะก็รอใกล้กว่านี้แล้วก็รอคุณพ่อให้สัญญาณมาว่าจะให้เราเตรียมอะไรบ้างตอนนี้เราก็เตรียมแบบไม่ได้มีหลักการอะไรค่ะแค่เตรียมของคนที่อยากจะต้อนรับคุณพ่อกลับบ้านเฉยๆไม่ได้เตรียมอะไรที่เป็นทางการขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะส่วนตัวของคุณพ่อนี่ไม่ทราบเลยเดี๋ยวจะถามมาให้นะเพราะว่ายังไม่ได้ถามว่าเตรียมอะไรไปแล้วบ้างค่ะแต่เบื้องต้นยังไม่มีการติดต่อว่ายังคงเป็นในกรณีกรกฎาคมใช่ไหมคะคิดว่านะคะที่ยังเป็นอันนี้อยู่แต่ว่าต้องดูอิงว่าก็ต้องดูเหตุการณ์ประกอบด้วยเนาะว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าล่าสุดที่คุยก็ยังบอกว่ากรกฎาคมอยู่เหตุการณ์ทำไมถึงอะไรคะก็ไม่รู้การเมืองหรือว่าความอะไรของประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูทุกอย่างประกอบกันเพราะอิงคิดว่าการที่คุณพ่อกลับมาก็อาจจะต้องเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าถ้ากลับมาได้แล้วทุกอย่างโอเคก็อิงคุณพ่อก็ต้องดูสถานการณ์ประกอบด้วยนะคะว่ากลับมาแล้วตรงนั้นเวลาเหมาะสมไหมในเหตุการณ์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ